เรบูชาพระกันนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวาตาธมโมธัมมังนัมมาสามิ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกาสังโฆสังขังนะมามีหันธรรมยังพุทธาภะควะโตปุพพภาคณมการังกะโรหมะเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นกราบคารวะพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงคารวะพระพี่พันเตและสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปนะครับ จริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านจ้าวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งครั้งกับวิชาแม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนารหัส sb 303นะครับวันนี้เป็นครั้งที่5ที่เราได้มาพบกันก็จะมีเรื่องราวที่สืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านๆมานะครับเรื่องของแม่บทในการฝึกอบรมของพระพิสุ ในพระพุทธศาสนานี้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับพระพิสุนะครับรวมไปถึงก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยกานพร้อมๆนั่นก็คือญาติโยมสาธุชนนะครับที่ได้มาศึกษาในวิชานี้นะก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาของวิชาแม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนากัน ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าในหลายครั้งที่เราพบกันแล้วก็ผ่านมาเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของพระสูตรหนึ่งนั่นคือคณกะโมคลานสูตรนั่นเองที่กล่าวถึงขั้นตอนการฝึกอบรมวันนี้ต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ดูให้ชัดเจนนะเพราะว่าคณกะโมคลานสูตรเนี่ยเป็นขั้นตอนการฝึกอบรมตนเองนะ ซึ่งแบ่งไว้ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับ6อย่างวันนี้มาทวนกันนะครับนั่นคือ 1. สํารวมระวังในพระปาติโมก 2. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 3. รู้จักประมาณในโภชนะ 4. ประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่ 5. ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและ 6. เสพเสนาสนะอันสงัดถ้าเราจำได้ว่า6ขั้นตอนนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะลัดได้เลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนที่1ก็จะต้องเป็นบาดเป็นฐานเป็นประดุดเหมือนเสาเข็มนะชุดแรกที่จะเป็นรากฐานของทั้งหมดเลยกว่าจะเริ่มต้นฝึกฝน,กนอบรมตนเองเนี่ยต้องสำรวมในศีลในพระบัติโมก่อนแล้วก็ไต่ลำดับขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอน ยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เราที่เราคุยกันถึงเรื่องของพยะเพรวะสูตรเนี่ยเป็นสูตรของความหวาดกลัวจําได้ไหมเอ่ยเพราะว่าเราลัดขั้นตอนไงมาถึงขั้นตอนที่6เลยนะั่นคือไปเสพเสนาสนะอันสงัดเลยนะไม่ได้ฝึกข้อแรกก่อนข้อแรกคือไม่ได้ฝึกสํารวมระวังในพระปาติโมกเราสํารวมระวังในสีในสีขาบทมาถึงปุ๊บอะไปเสพเสนาสนะสงัดเข้าป่าเลยเป็นไง ปรากฏว่าก็หวาดกลัวต่างๆนานามีทั้งหมด16ประการจําได้ไหมฮะมาข่าวที่ยาที่เราพูดถึงกันอ่ครั้งนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาทบทวนแล้วนะ6ขั้นตอนเราก็จะไม่ลัดแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนไหนๆเป็นไปเพื่อ6ขั้นตอนเนี้เป็นการวางลําดับชัดเจนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงวางรักฐานไว้นะครับ ผลจากการปฏิบัติธรรมทั้ง6ประการนี้ยอมน้อมนําใจของพระพิสุผู้ฝึกให้กลับเข้ามาตั้งณนะศูนย์กลางกายฐานที่7ของตนเองและยิ่งปฏิบัติได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งหยุดนิ่งได้ง่ายจนสามารถกําจัดนิวรณ์5ประการที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะที่ขวางใจไว้ไม่ให้บรรลุธรรมภายในตัวนำใจของพระพิสุ ผู้ฝึกเอาปฏิบัติได้อย่างยิ่งยวดนะก็จะสามารถกําจัดนิวรที่กีดขวางกั้นใจไม่ให้บรรลุคุณธรรมพิเศษภายในตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นถ้านักศึกษาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในคณกะมโมคลาณนะสูตรได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ทั้งนี้โดยอาศัยวิธีจาก รรมันอยู่สูตรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของรรมันอยู่สูตรด้วยหลังจากได้ฝึกฝนแล้วนะก็จะด,ดูว่าอ่าโอเคตรงนี้จับใจความให้ดีเพราะว่า Sb303 แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนากล่าวถึง2พระสูตรใหญ่แต่มีพระสูตรรองพระสูตรย่อยนะครับก็หลากหลายมากมายแต่วันนี้สองพระสูตรใหญ่ในวิชานี้เลยชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ คณกะโมคลานาสูตรพูดถึงขั้นตอนการฝึกอบรมนะส่วนธรรมันยูสูตรดูดีนะธรรมันยูสูตรเป็นวิธีการฝึกอบรมตนเองนะขั้นตอนนะคือคณกะโมคลานาสูตรวิธีการคือธรรมันยูสูตรนะเป็นแม่บทของการฝึกอบรมที่ดีที่สุดอีกพระสูตรหนึ่ง วันนี้จึงมาเข้าเรื่องกันนะครับเรื่องของธรรม,มัรยูสูตรเป็นเรื่องใหญ่ที่พระพิสูเองก็ตามที่เข้ามาศึกษาในพระศาสนานี้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะเพื่อที่จะได้ไต่ลำดับของคุณธรรมให้รากฐานมั่นคงแล้วก็ต่อยอดให้มีคุณธรรมในตัวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะธรรมันรยูสูตรแต่เราก็จะได้มารู้จักกัน รู้จักกับธรรมยูสูนะเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนกับพระพิสุพูดถึงวิธีการศึกษาธรรมะและการนำมาปฏิบัติเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองและเพื่อเป็นกัรยณมิตรให้กับชาวโลกทรงบอกวิธีการไว้7ขั้นตอนด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกัน ธรรมัรยูสูตรเนี่ยกดังกล่าวมาแล้วก็คือเป็นสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงกับเหล่าพระพิสุโดยมีการฝึกฝนอารมณ์ตนเองเนี่ยเป็นวิธีการนะขั้นตอนนั้นคือคณกะมกครณสูตรใช่ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นวิธีการเนี่ยลงลึกละลอีดลงไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของธรรมัรรยูสูตรหนึ่งการฝึกให้เป็นผู้รู้จักธรรมเรียกว่าธรรมันอยู่ธรรมันอยู่ดูนะสอง ลองเราฟังพันๆก่อนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการขยายความให้ลึกลงไปในแต่ละข้อ2การฝึกให้เป็นผู้รู้จักอัฏฐะหรือเนื้อความของธรรมนั้นเรียกอัฏฐันยูนะครับ 3. การฝึกให้เป็นผู้รู้จักตนหรือประเมินคุณธรรมในตนเองเรียกว่าอัตตัญยู4การฝึก ให้เป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสีเรียกว่ามัดตันยู่ 5. การฝึกให้เป็นผู้รู้จักการเรียกว่าการันยู่กการฝึกให้เป็นผู้รู้จักบริษัทหรือประชุมชนต่างๆเรียกว่าปริสันยูและสุดท้าย 7. ข้อนี้ชื่อยาวนะการฝึกให้เป็นผู้รู้จักแยกแยะบุคคล เรียกว่าบุคละปะโรปรันยูนี่ผมพี่เขียนสะอาเข้ามาด้วยเพื่อที่เราอ่านในครั้งแรกจะได้คุ้นเคยกับการอ่านออกเสียงในลักษณะนี้นะครับความสำคัญก็คือมนุษย์แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีสถานภาพของชีวิตนะแตกต่างกันไปเช่นบางคนพอใจกับการใช้ชีวิตในทางโลกแล้วก็ยังยินดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตให้สำเร็จ กับหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองที่เราสแสวงหากันการมีครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขในขณะที่บางคนกับพอใจที่จะเลือกใช้ชีวิตไปในทางตรงกันข้ามคือการออกบวชทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการฝึกหัดขัดเกลาให้ตนเองพ้นจากกองทุกข์ซึ่ง ต้องบอกกันว่าสนาภาพไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะเป้าหมายสําคัญสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องไปถึงให้ได้ยังคงเป็นการบรรลุมรรคผลนผิพพานเชกเช่นเดียวกันก็เลยต้องเป็นที่มาของการเรียนวิชานี้นั่นแหละนะคะวิชา แม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนาแต่การจะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายๆนะแม้แต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเองก็ยังต้องใช้เวลาสั่งสมบุญบารมีอย่างยาวนานหลายภพหลายชาติเช่นเดียวกันพวกเราเองก็ย่อมต้องอาศัยระยะเวลายาวนานไม่ต่างกันนะคำถามคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพชีวิตเป็นนักบวช หรือเป็นคารวาสก็ตามเราควรที่จะเริ่มต้นปฏิบัติตนเองอย่างไรบ้างจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่สูงสุดได้หรืออย่างน้อยๆก็มีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดโดยที่ไม่หลงทิศหลงทางคำตอบนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการศึกษาวิธีการของผู้ที่ไปถึงเป้าหมายอันสูงสุด แล้วนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโดยอาศัยการศึกษาจากคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงไว้เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดเหล่าเวนยสัตว์มายาวนานตลอด4 5พ0 0ษามีคำสอนต่างๆที่สำคัญตรัสเอาไว้มากมายถึง84,000พระธรรมขันธ์ ซึ่งปัจจุบันคำสอนเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในพระคำมพี์มากมายซึ่งแบ่งเป็นสามส่วนนั่นคือพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกในบรรดาคำสอนเหล่านั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้ฟังคำสอนจากพระองค์ได้รับประโยชน์สูงสุดคือความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงปรมสุขคือพระนิพพานตามพระพุทธองค์ไป อย่างไรก็ตามคำสอนของพระพุทธองค์แต่ละครั้งล้วนมีจุดเด่นสำคัญแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าพระองค์จะตรัสเทศให้ใครฟังบางท่านสั่งสมบุญมามากเป็นผู้รู้ตามได้รวดเร็วพระองค์อาจเท,ทศนาเพียงสั้นๆแต่บางท่านก็เพียงแค่ไม่กี่คำก็สามารถบรรลุตามพระองค์ได้ ขณะที่บางบทเทศต้องบอกว่าสั้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจไปด้วยซ้ำเนื่องจากทรงเทศให้กับผู้รู้ตามได้เร็วฟังจึงไม่สามารถอธิบายขยายความอะไรมากนักด้วยเห็นว่ามันมากเกินความจําเป็นที่เราเห็นใช่ไหมเ่ยแค่ตอบกับเพียงแค่ประโยคสั้นๆก็สามารถทําให้บุคคลคนหนึ่งบรรลุคุณธรรมพิเศษในพระพุทธศาสนานได้เลยนะ เช่นที่เคยได้เรียนได้ศึกษากันมาอ่ะวันนี้เราก็จะมาลงถึงเรื่องราวนะของหัวข้อย่อยในธรรมมัญยูสูตรนะเจประการแต่ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้และครั้งถัดไปก็จะเป็นเรื่องราวที่มันคล้ายๆกันนะแต่ว่าวันนี้ก็จะขยายความในระดับหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็จะขยายความอีกระดับหนึ่ง นะครับวันนี้ก็จะมองในมุมของพระพิสุว่าข้อแรกพิสุต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักธรรมเรียกว่าธรรมบนอยูคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเข้าไปนะฮะธรรมบรรยูเป็นผู้รู้จักธรรมคือรู้หลักรู้จักเหตุคือรู้จักความจริงรู้หลักการรู้หลักเกณฑ์รู้กฎแห่งธรรมดารู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะทําให้เกิดผลเช่นภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆคืออะไรมีอะไรบ้างพระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตามราชประเพณีเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างรู้ว่าจะต้องทําเหตุใดๆเหตุนั้นๆหรือเหตุนี้ๆตามหลักการข้อนั้นๆจึงจะเกิดผลที่ต้องการเป็นต้นก็คือทำมันอู นะครับเป็นผู้รู้จักธรรมอันนี้เป็นประการแรกที่เราจะได้รู้กันนะครับว่าอ๋อข้อ1ในธรรมัยูสูตรก็ชื่อว่าธรรมัยูเช่นเดียวกันต่อมาข้อ2ภิกษุต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักอัฏฐะหรือเนื้อความของธรรมนั้นเรียกว่าอัฏฐันยูอัฏฐานยูโดยในแล้วนะก็คือผู้รู้จักอัดนั่นเองรู้จักอัด รู้ความมุ่งหมายหรือเป็นผู้รู้จักผลคือรู้ความหมายรู้ความมุ่งหมายรู้ประโยชน์ที่ประสงค์รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทำหรือความเป็นไปตามหลักเช่นรู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆมีความหมายว่าอย่างไรหลักนั้นๆมีความมุ่งหมายว่าอย่างไร กำหนดไว้หรือพึงปฏิบัติประสงค์เพื่อประโยชน์อะไรการที่ตนกระทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะว่ามีความหมายไปเพื่ออะไรเพื่อใครเมื่อทำไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างแบบนี้เป็นต้นนะถ้ายกตัวอย่างก็คือก็พิสุเป็นอัตถันอยู่อย่างไรพิสูุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาสิทนั้นๆว่า นี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิทนี้นี้แบบนี้แหละก็เรียกว่าเป็นผู้รู้อัดถันอยู่คือรู้จักอัดเนื้อความดูดีนะข้อข้อแรกคือเป็นผู้รู้จักธรรมถัดมาก็จะเป็นผู้รู้จักอัดก็คือเนื้อความในธรรมะก็เหมือนในทุกๆพระสูตรนั่นก็คือ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้จัดเรียงลําดับนะข้อ1ข้อแรกก็จะเป็นบาทเป็นฐานร้องรับทั้งหมดนะก็คืออย่างแรกต้องรู้จักธรรมก่อนรู้จักธรรมะนะว่าอะไรคือเหตุต่อมาก็รู้เนื้อความภายในของธรรมะข้อนั้นๆจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับของผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของผู้รู้จักอัด หรือว่าเนื้อความของธรรมนั้นๆน,น,นะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเรื่องของพระโสนโกลิวิสารู้จักไม่เอ่ยนี่พระโสนโกลิวิสาเป็นเอตตัคะหรือว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายด้านผู้ปารบความเพียนเพียนขนาดไหนอ่ะดูในรูปน่ากลัวไหมเออเพียรขนาดที่ว่าเดินจงกลมจนเลือดเนี่ยทาไปทั่วเลยนะถึงขั้นว่าเพื่อนพิสุด้วยกันมาถามว่า เอ๊ที่นี่เป็นโรงฆ่าวัวหรืออืมดูให้ดีนะเดี๋ยวนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันแหละเรื่องของพระโสนโกริวิสานะครับพระโสนโกริวิสาเทระเป็นเอตัทะะผู้เลิกด้านความเพียรดูนะคำนี้ที่หลวงพี่ชอบที่สุดก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสบอกกับพระพิสุนะว่าพระพิสุรูปอื่นนะมีแต่เราบอกว่าให้เพิ่มความเพียร แต่ถ้าเจอกับพระโสนะโกริวิสาไม่ใช่เพิ่มความเพียรนะต้องบอกว่าลดลงหน่อยเบาความเพียรลงหน่อยอันนี้คือคุณสมบัติของพระโสนะโกริวิสาพระโสนะโกริวิสานะเป็นเอตะทัคะนะที่น่าประทับใจท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตะทัคะด้านปารบความเพียรอดีตชาติคือดูนะวันนี้เราจะถอยดูจาก เรื่องราวของพระสนโกริวิสาทนะที่ไปหาเสริมมาจากในตำราของเรานะคืออดีตชาติถอยไปนะหลายชาติเลยก็คือสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนอโนมทัศสีท่านเป็นเศรษฐีได้ให้คนตกแต่งทางเดินจงกรมของพระพุทธเจ้าด้วยปูนขาว โรยดอกไม้ทั้งยังสร้างศาลายาวมอบถวายแด่พิสูจสง์ทั้งหลายสาลายาวน่าจะเป็นเหมือนศาลาร,าริมทางนั่นแหละแต่ก็คงจะเรียงรายกันพอตัวนะฮะและในชาตินี้เองเป็นชาติแรกที่ท่านได้รับการทำนายว่าต่อไปจะได้เป็นเอตัทะคะด้านความเพียรสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทัทถสีนะครับต่อมา ถัดมาอีกหลายชาติเวียนตายเวียนเกิดน,นะจนมาพบกับสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ฉาบทาปูนขาวดูนะลักษณะใกล้ๆก,กันนะดูสิ่งที่ท่านสั่งสมมาแล้วอธิษฐานจิตยอย่างไรในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ฉาบทาปูนขาวในสถานที่จงกรมของพระพุทธเจ้าและยังได้สร้างถ้ำ ในกรณีนี้ก็อัตเขาเรีกว่าอัอออกถา,าจารย์ก็ได้ขยายความว่าสร้างถ้ำในนี้ใหม่น่าจะหมายถึงวิหารถวายแด่พระพิสุและบริจาคผ้าลายผืนเพื่อปูลาดถ้ำหรือวิหารน,นั้นใน,นสมัยนี้นะสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านก็ได้กระทำการคล้ายๆกัน ถัดมาเวียนตายเวียนเกิดอีกหลายพบหลายชาติท่านก็มาเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนะในสมัยพระปัจเจกพุทธเจ้าครับนั่นก็คือเขาบอกว่าในอาาัธา,า,าอัฐกถาจารนะท่านบอกไว้บอกว่าเป็นช่วงระหว่างที่การพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ักษปะกับพระพุทธเจ้าโคดม ก็คือในยุคก่อนจะถึงยุคของพระพุทธเจ้าองคปัจจุบันในยุคระหว่างนั้นนะนะครับก็ได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเ,เกิดขึ้นยุคนั้น,นยท่านได้สร้างสาลาที่พักที่จงกรมเห็นไหมออกมาแนวใ,นใ,นใ,นใกล้ๆกกัใน,ในอีกแล้วนะแสดงว่าท่านโอ้โหมุ่งมั่นทางนี้นะแล้วก็ เขาเรลยกว่าปักหลักรากแก้วลงไปเลยว่าเออสงสัยเราจะเอาดีทางนี้ล่ะแล้วก็อธิษฐานตอกย้ำตอกย้ำทําสิ่งเดิมเมิเห็นไหมหลายภพหลายชาติท่านได้สร้างศาลาที่พักที่จงกรมถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าพร้อมทั้งเอาผ้ากําพลแดงมูลค่า100 0ปูพื้นท่านได้เห็นรัศมีกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจ,จึงที่มานะ จึงอธิษฐานขอให้มือและเท้าของท่านมีสีด่งดอกหอนไก่เป็นยังไงนะดอกหอนไก่นะน้องนึกดูนะน้องไปเปิดดู Google นะดอกหอนไก่สีเป็นยังไงและสัมผัสที่กระทบกายของท่านให้เป็นดั่งสัมผัสข,ของผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดท่านอธิษฐานแบบนี้ ทำความดีมากมายนะแล้วก็มีครั้งเนี้ยอธิษฐานปักหลักลงไปเลยว่าเอาละจากนี้ไปขอให้ขอให้มือและเท้ามีสีดังดอกขอนไก่และก็ขอให้สัมผัสที่มากระทบเนี่ยอ่อนนุ่มประดุดผ้าฝ้าเนื้อละเอียดปรากฏว่าบุญส่งผลนะชาติสุดท้ายเกิดเป็นบุตรเศรษฐีก็คือชาติที่มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงปัจจุบันนะท่านได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีนามว่าโสนะ หรือว่าโสนกุม,มานในเมืองกาลจัมปากะซึ่งเป็นเมืองในอาณาักของแคว้นมคตท่านได้รับการเลี้ยงเอ่อได้รับการเลี้ยงดูประหนึ่งเทพกุม,มารทําไาถึงเทพกุม,มารดูดีนะเมื่อตบเติบโตขึ้นบิดาก็ยังสร้างปรา,าสาท3ามฤดูให้อาศัยอีก เราดูลักษณะของท่านให้ดีนะทําไมถึงบอกว่าเป็นเทพกุม,มารเคยมีพระอาจารย์นะยุคเก่าๆพระอัตถกตาอาจารย์ท่านเคยได้เล่าไว้บอกว่าด้วยแรงอธิษฐานของท่านนะ่ะและดูนะท่านสร้างบาร,รมีแต่ละชาติละชาติเนี่ยเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยก่อนจนองค์พวกสุดท้ายนะ่ะเป็นพระปเจุูธเจ้านะเขาบอกว่าท่านเดินไปไหนเนี่ยพ่อกับแม่ของท่านเนี่ยพยายามจะต้องปูพรมให้ตลอดเลยอ่ะไม่ยอมให้สัมผัสดินไม่ยอมให้สัมผัสพื้นเลย เนี่ยคืออนิสง์จากที่ท่านสร้างไว้สร้างทางจงกรมทุกชาติเลยสร้างศาลาทุกชาติเลยเชื่อไหมว่าเกิดมาปัจจุบันเนี่ยบุญส่งผลมีภาษาสามดูเท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าเดินไปไหนพ่อแม่ยังปูลาดผ้าเนื้อดีเป็นพรมต่างไปเลยให้พาเดินไม่ให้เหยียบโดนพื้นถึงขนาดว่าเวลาจะโกรธพ่อแม่ประชดพ่อแม่ทําไงรู้ไหมนี่เคยได้ยินมานะว่าก็ เดี๋ยวก็ไม่เดินบนพรมซะเลย <c oughs> นี่ขนาดนั้นนะบอกว่าเดี๋ยวจะไม่เดินพราแมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินบนพรมให้ลูกเดินปรรุดเทพกุม,มารดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้กล่าวไว้ดูดีนะเมื่อเติบใหญ่บิดาได้สร้างภา,าษาสามดูให้อาศัยมือเท้าของท่านก็มีสีดุดดอกงอนไข่จริงๆนะและฝ่าเท้าของท่านดูนี้ไฮไลท์ก็มีขนอันละเอียดยาวประมาณสี่นิ้ว งอกยาวออกมาซึ่งลักษณะพิเศษเนี้ทำให้เวลาท่านเดินน่ะท่านจะรู้สึกว่ามีสัมผัสอ่นอ,อนนุ่มหลายคนก็คิดนะหลวงพี่เองก็คิดนะว่าโอ้โหท,ทําบุญใหญ่นะทำบุญใหญ่นะเจอพระมะเจ้าแล้วท่านอธิษฐานแบบนั้นนะเออเราแล้วถ้าเกิดเป็นเราเราจะอธิษฐานแบบนี้ไหมเนาะหรือเราจะ อธิษฐานอย่างอื่นอ่าน,นี้แล้วแต่บุคคลแต่ว่าท่านที่ฐานแบบนี้นะก็เลยทําให้ท่านเกิดมาในชาตินี้นะบุญส่งผลท่านก็มีขนงอกที่ฝ่าเท้าของท่านนั่นแหละเดินไปไหนก็เหมือนมีพรมปูนะครับมีคนเอาเหมือนเหมือนมีคนเอาปูผ้าด้วยเหมือนกับนุ่มตลอดมีมีเหมือนมีผ้าชั้นดีรองอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นที่พ่อแม่ก็เอานะพ่อแม่ก็ปูพรมให้ด้วย ไปไหนก็จะเป็นอย่างนั้นลักษณะพิเศษนี้เป็นที่ล่ําลือนะล่ําลือขนาดไหนล่ําลือขนาดที่พระเจ้าพิมพิสารขอเรียกตัวเข้าไปเพื่อขอทอดพระเนตรหน่อยเถอะอยากเห็นเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารเพื่อทอดพระเนตรฝ่าเท้าแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้พาประชาชนทั้งหมดประชุมกันแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อที่ยอดเขาคิจกูดก็คือในระหว่างที่ไป ไปเขาเรียกว่าเดินทางไปให้พระเจ้าพิมพิสารขอดูฝ่าเท้าหน่อยเถอะว่าโอ้โหเขาบอกว่าท่านเนี่ยเท้าพิเศษนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะยังเป็นกุมารอยู่นะก็หลังจากไปพบพระเจ้าพิมพิสารเสร็จพระเจ้าพิมพิสารก็ได้พาประชาชนนะเดินทางไปเพื่อเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยอดเขาขคิชจกูดต่อนะครับขณะนั้นพระสาคตะเป็นพุทธอุปถากอยู่นะ เมื่อท่านได้เห็นพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเกิดไอเดียนะถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยกเกิดไอเดียโดยแสดงลินะดำดินไปโผล่หน้าพระคันธก,กุดีตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีสิขาบทที่บอกว่าห้ามพระภิกษุแสดงลิศไปโผล่หน้าคันกกธกุดีเลยยอดเขาเีกูดผู้คนทั้งหลายนะพากันเห็น แล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นนะครับว่าโอ้โหขนาดพุทธสาวกยังมีความสามารถถึงเพียงนี้แล้วพระบรมศาสดาจะขนาดไหนนะปรากฏว่าโสณะเนี่ยโสณะคุม,มาน,นก็ได้ยินกิติศัพท์แล้วก็ไปเห็นด้วยตามาแล้วก็เกิดเลื่อมใสย,ยิ่งได้ฟังธรรมก็ยิ่งเลื่อมใสยอย่างสูงสุดจึงขอออกบวชนะแล้วก็ได้บวช เมื่อได้บวชไม่นานท่านก็แยกตัวออกไปพักที่ป่าศีตะวันที่เป็นป่าช้าเพื่อปฏิบัติธรรมท่านตั้งใจจะยืนจงกรมจนกว่าจะบรรลุธรรมคือไม่ยอมนั่งแล้วก็ไม่ยอมนอนหลังจากท่านอยู่ป่าช้าแล้วท่านก็ตั้งใจทิฏฐานว่าจะยืนจงกรมจนกว่าจะบรรลุธรรมคือจะยืนและจะเดินเท่านั้นไม่นั่งและนอนเลยท่านจะขออยู่สองอิริยาบถ ท่านโศนะตั้งใจนะตั้งใจแบบจริงจริงจังๆไม่นั่งและไม่นอนจนกว่าจะบรรลุธรรมท่านเดินจนเท้าแตกเมื่อเดินด้วยเท้าไม่ได้ท่านก็จงกรมไปด้วยเขา่าจนเข่าแตกเมื่อท่านจงกรมด้วยเขา่าพอเข่าแตกก็จงกรมไปด้วยมือจนมือแตกเลือดไหลาอาบไปทั่วทางจงกรมของท่านให้แดงฉานไปด้วยเลือด เลือดนั้นนะแดงดุดดังโรงฆ่าวัววันนี้โอ้พวกเราโชคดีนะจากนี้ไปถ้าเรียนรู้เร,เรื่องราวของพระโสดนะโกริวิศาแล้วนะอธิษฐานให้ดีนะคำอธิษฐานสําคัญนะอธิษฐานตั้งหลักปักลงไปเลยว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วด้วยเถอดเนะี่ยดูให้ดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านก็ยังไม่บรรลุนะตอนนั้นนะขนาด เดินจงกรมนะจนคลานจงกรมจนใช้มือเดินต่างเท้าจงกรมเลือดนะแดงดุดลงค่าวัวก็ยังไม่เข้าถึงธรรมท่านจึงเกิดท้อใจอยากจะลาสิกขาแล้วไม่ไหวแล้วพระสัมมาพุทธเจ้าได้ทราบความคิดของท่านพระโสณะจึงมายังสถานที่จงกรมแล้วถามว่าพิสุสถานที่จงกรมนี้เป็นของใครมีเลือด ปื้อนอยู่เหมือนโรงฆ่าโคพิสุทั้งหลายตอบว่าท่านพระโสนะพระเจ้าค่ะปารบความเพียรเกินขนาดเดินจงกรมจนเท้าทั้งสองแตกจึงมีเลือดเปื้อนที่ทางจงกรมพระพุทธเจ้าค่าจากนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนพระโสนะโดยเปรียบเปรยมีใจความว่าสายพินที่ไม่ตึงนักไม่หย่อนนัก ตั้งอยู่ในความพอดีคราวนั้นพินจะมีเสียงไพเราะและได้สรงสอนว่าดูก่อนโซนะเหมือนกันนั่นแลความเพียรที่ปารับมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนนักก็เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นแหลเธอจงตั้งความเพียรแต่พอดีเธอจงรู้ ความที่อินทรีย์ทั้งหลายของเธอเสมอกันจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นจากนั้นพระโสนะท่านก็ตั้งความเพียรแต่พอเหมาะและก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานี้สมัยต่อมาพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ในวิหารชื่อวัดพระเชตวันนะท่านได้ตรัสยกย่องพิสุทั้งหลายเนี่ยท่านตรัสยกย่องว่า ภิกษุทั้งหลายพระโสนโกลิวิสะบุตรของเราเลิศกว่าภิกษุสาวกผู้ปารบความเพียรอัตถกถาจารนยะ์นก็ได้บรรอันบรรยายเพิ่มเติมว่าความเพียรของพิสูจอื่นมีแต่จะต้องทำให้เพิ่มมากขึ้นจเจริญขึ้นแต่ความเพียรของพระโสนโกลิวิสานี้กลับต้องทำให้เพลาลงแล้วก็ เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นให้พวกเราได้เรียนรู้นะเรื่องราวของพระโสนโกริพิสาแล้วต้องบอกเลยว่าเพราะพระโสนโกริพิสานั่นเองอะ่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงประทานพุทธานุญ,ญาตให้พระสามารถใส่รองเท้าได้ก็คือหลังจากบรรลุอรหันต์แล้วพระโสนก็ไปยังที่พักของพุทธเจ้าท่านได้แสดงธรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแสดงจบ พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวรับรองแล้วก็ตัดอนุญ,ญาตว่าดูก่อนโสนะเธอนะเป็นสุคุมารชาติสุคุมารชาติคือเป็นเปรียบไปก็คือเหมือนเป็นคุณชายอะไรย่างเงี้ยนะก็คือมาจากตระกูลสูงนะแล้วก็เราอะขออนุญ,ญาตให้เธอใส่รองเท้าชั้นเดียวได้ก็คือรองเท้าที่ไม่สูงเกินไปนั่นแหละนะครับแต่ก็ยังมี กดภายหลังเสริมเข้ามาว่าก็งดในการใส่รองเท้ามากกว่า3ชั้น2ชั้นก็คือสูงสูงก็ไม่ได้นะก็สามารถใส่รองเท้าได้แต่ก็เป็นรองเท้าที่เหมาะกับอัตภาพความเป็นพระพิสุที่วันนี้ยกตัวอย่างของพระโสณนาโกริวิสะก็มีข้อคิดแทรกอยู่ในนี้หลายหลายเรื่องเลยด้ยวยกันนะหนึ่งในงนั้นก็คือพระโสณนาโกริวิสสะเนี่ย ท่านก็จัดว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในขายของอัดถันอยู่ก็คือฝึกตนเองให้รู้จักอัดแล้วก็เนื้อความของธรรมไนะต่ตรองถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ประทานเรื่องของพินสามสายไต่ตรองจนตนเองนะแตกฉานแล้วก็เข้าใจทั่วถึงในธรรมนั้นจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของพระโสนโกริวิสา แล้วก็มาดูข้อต่อไปนะครับนอกจากเรื่องของพระโสนโกริวิสสะแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราววันนี้ยกตัวอย่างเบื้องต้นก่อนเพราะว่านี่เพิ่งมาแค่ข้อ3เองนะข้อ3ภิกษุต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักตนหรือประเมินคุณธรรมในตนเองให้เป็นเนะเรียกว่าอัตตันยู อัดตันยูเป็นอย่างไรเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเป็นอัดถันยูนะที่เรื่องของปสุนาโกริวิสาอัดถันยูก็คือรู้จักอัดแต่ข้อนี้เรียกว่าอัดตันยูคือรู้จักตนเองครับรู้จักตนเองเป็นอย่างไรคือรู้ว่าเราอ่ะเป็นใครโดยฐานะโดยเพศภาวะโดยกําลังความรู้ความสามารถความถนัดและคุณธรรมเป็นต้นบัดนี้เวลาเท่าไหร่อย่างไร ต้องทำอะไรก่อนประพฤติอย่างไรจึงจะเหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปนี่กอพิสุเป็นอัดตันญูอย่างไรเล่าพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเพียงใดมีสุตะเพียงใดมีจาคะมีปัญญามีปฏิพานเพียงใดแบบนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักตน คืออัดตันยูนี่นะครับก็มาถึงข้อที่3และก็ต่อด้วยข้อที่4ภิกษุต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสีเรียกว่ามัดตันยูมัดตันยูก็คือเป็นผู้รู้จักประมาณคือความพอดีเช่นภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปรรัคปจจัยสี่คฤหัต รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคขรัพย์พระมหากษัตริย์ก็รู้จักประมาณในการลงทัน <c oughs> ในการเก็บภาษีเป็นต้นเป็นพระพิสุเป็นผู้มัตตัญญูได้อย่างไรเล่าพิสุในพระธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวรในการรับบินทบาทในการรับเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัต บริขารเป็นต้นชื่อว่าพิสูจนนั้นเป็นมัตตัญยูนะครับพอมาถึงเรื่องมัตตัญยูก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเรื่องของพระนางสามาวดีอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั่นเองที่บอกว่าน่าสนใจเหตุก็ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึงที่ก็ต้องชี้แจงก็ขยายความกันเล็กน้อยนะ เพราะว่าเม็ดในปัจจุบันเองเนี่ยผู้คนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้มากนะในวัดพระธรรมกายสำหรับเรื่องนี้กับวัดพระธรรมกายเคยมีเรื่องเล่าเรื่องนึงบอกว่ามีโยมญาติโยมมาถ่ายรูปสามเณรน,นะสามเณรวัดเราลงไปซื้อไอศครีมแล้วก็เหมาหมดตู้เลยนี่เล่าให้ฟังเหมาหมดตู้ เป็น Seven. เซเว่นขออภัยจะพูดวังไงเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรร้านสะดวกซื้อ,อขออภัยไม่เ่ยเชื่อ,เ,อเป็นร้านสะดวกซื้ออยู่ในปั๊มน้ํามันปรากฏว่าโดนถ่ายรูปครับเป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งเลยว่าโอ้โหเอาวิแล้ววัระธรรมกายก่อเรื่องนะก่อเรื่องไงสามนเณรลงมาเหมาไอติมหมดตู้เลยดูสิไม่คิดถึงคนอื่นแต่พกเรารู้ไหมว่าเบื้องหลังเหตุการณ์นั้นคืออะไรเบื้องหลังเหตุการณ์นั้นคือมีรถบัสครับ ที่พาสัมมาเนนไปสอบบาลีอีกสองคันจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งแค่ตัวแทนนั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครแล้วตรงนั้นออกมามีแต่ตรถีที่ขับรถบัสนั่นแหละแล้วก็ก็เลยต้องให้พพี่เลี้ยงเนนลงไปเป็นตัวแทนเพื่อไปซื้อไอศครีมมาถวายกับสัมมาเนนที่อยู่บนรถแต่ตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงไง เขาไปเห็นแล้วก็เห็นแต่ว่าสามเณรเนี่ยลงไปเหมาไวติมหมดตู้แต่เขาไม่ได้ดูว่าบนรถน่ะรออีกเท่าไหร่อีกกี่รูปนะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องเป็นราววันนี้เอายกตัวอย่างเรื่องพระนางสามมวด,ดีเนี่ยอครมเหสีของพระเจ้าอุเทนถวายผ้าจีวรห้าร้อยผืน 500, แด่พระอานนท์ฟังดูน่าตกใจไหมโอ้โหพระอานนท์เอาไปทําอะไรตัง 500, ้งห้าร้อยผืนดูไว้ดีนะห้าร้อยผืนของพระอานนท์ครั้งนี้อ่ะไม่ธรรมดาหรอกเพราะอะไร พระเจ้าอุเทนตกใจได้ยินเหมือนกับได้ยินมาเหสีของตนเองบอกว่าจะขอผ้าห้าร้อยผืนไปถวายกับพระสงฆ์ชื่อว่าพระอานนท์เออขอมาดูหน่อยสิแต่เชื่อไหมหลังจากที่เข้าใจเรื่องราวเรื่องนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าอุเทนไม่ถวายนะห้าร้อยถวายพันถวาย 1, พันผืนครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมจากห้าร้อยนึกว่าจะไม่ถวายแต่สุดท้ายถวาย 1, พันผืน สมัยหนึ่งพระเจ้าอุเทนกับพระมเหสีประทับอยู่ในพระราชอุทยานนะมเหสีทรงกราบออขอภัยทรงทราบนะเรื่องราวของพระอนนท์ที่ก็อยู่ในที่ไม่ไกลมาว่าพระอนนท์มาพักอยู่ในพื้นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลจากพระราชอุทยานนั้นจึงขอทูลว่าขออนุญาตไปกราบพระอนนท์นะเมื่อทรงอนุญาตแล้วคือพระเจ้าอุเทน,นอนุญาตก็อาบไปเสด็จไปหา พระอนนท์แสดงธรรมจนมาเหสีเกิดความปีติเบิกบานนะครับพระนางจึงปารภเหตุอยากถวายผ้าชีวรกับพระอานนท์500รผืนโอ้น่าตกใจนะคงจะเหมือนกับโยมคนนั้นใช่ไหมที่เห็นสมณเณนแล้วก็แบบปีตินะฮะห้าร้อยผืนจากนั้นก็เลยเข้าไปถามพระเจ้าอุเทนนะมาบอกว่าเออข้าแต่พระเจ้าอุเทนเนี่ยคือจะขอถวาย ผ้าจีวรห้าร้อยผืนกับผ้านนได้ไหมพระเจ้าอุเทนก็บอกอุ้ยอะไรกันพระแค่รูปเดียวจะถวายทั้งห้าร้อยจะเป็นไปได้ไงแล้วท่านจะไปทําอะไรนักหนานี่เรื่องราวเกิดขึ้นพระเจ้าอุเทนอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าใจเ็าคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามเหสีของเราเนี่ยจะถูกพระพิสูกรูปนี้แอะยังไงนะต้องไปดูให้เห็นกับตาพระเจ้าอุเทนก็เลยเสด็จมานะ มาพบกับพระอานนท์ก็เกิดเป็นการถามตอบกันนะครับว่าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าท่านพระอนนท์มาเหสีของข้าพเจ้ามาหาหรือนี่พระอนนท์บอกว่ามาเหสีของพระองค์มาหาข้าพเจ้ามาหาปพิตอ่าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าก็พระนางถวายอะไรแก่พระอนนท์บ้างนี่ถามเลยนะ พระอนอนท์บอกว่าได้ถวายผ้าหม่มจีวรแก่อัตมาภาพ500ผืนมหาปพิธพระเจ้าอุเทนก็ถามไปอีกบอกว่าก็ท่านพระอนอนท์จกเอาไปทําอะไรเล่ากับจีวรมากมายเพียงนั้นพระอานอนท์ตอบว่าอัตมาภาพจักแจกให้กับพระพิสุทั้งหลายที่มีจีวรเก่าค่ําคราต่อไปมหาปพิธพระเจ้าอุเทนยังไม่หยุดแค่นั้นนะก็ ท่านพระอนนท์จะทําอย่างไรเล่ากับจีวรเก่าค้าค่าเหล่านั้นต่อไปคือเหมือนแจกแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนแล้วแล้วจะเอาจีวรเก่าไปทําอะไรอีกนะพระอนนท์ตอบว่าอาตมาภาพจากเอาผ้าเหล่านั้นมาเป็นผ้าปูฟูกมหาบพิษรเจ้าเทนก็ถามซ้ำอีกพระอนนท์จะทําอย่างไรกับผ้าปูฟูกที่มันเก่าเหล่านั้นเล่า พระอานนท์ตอบว่าอาตมภาพจักทําผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าปูพื้นมหาปพิธพระเจ้าอุเทนก็ถามอีกนะท่านพระอานนท์จักทําอย่างไรเล่ากับผ้าปูพื้นที่เก่าเหล่านั้นอาตมภาพจักทําผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดเท้ามหาปพิธยังไม่หยุดนะยังไปต่อพระเจ้าอ uh, e, ุเทนถามบอกว่าท่านพระอานนท์จ <number S 1> ักทาอย่างไรเล่ากับผ้าเช็ดเท้าที่เก่าเหล่านั้น พระอนุบอกอาตมาภาพจักรทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเชทุลีมหาบพิตรพระเจ้าอุเทนก็ถามอีกว่าท่านพระอ,นอนาน์จักรทำอย่างไรเล่ากับผ้าเชตุลีที่เก่าเหล่านั้นพระอาน์นบอกว่าอาตมาภาพจักโคลกผ้าเหล่านั้นขยํากับโครนแล้วฉาบทาฝาของกุติมหาบพิตรตอบแบบนี้ เป็นลำดับลำดับแบบนี้เรียกว่าผ้าเนี่ยป่นจนไม่เป็นชิ้นแล้วใช่ไหมตอนจบนะเพราะว่าเอาไปโคลกแล้วอ่ะนะเอาไปโคลกเพื่อจะเขาเขากับโคนนะทาฝาบ้านนะทาฝากุฏิที่พักสง์เมื่อได้รับคำตอบแบบนั้นนะพระเจ้าอุเทนก็ทรงชื่นชมในการถวายจีวรและก็รับจีวรโดยแยบคายของพระอานนท์ทรงเกิดความเลื่อมใส จึงถวายผ้าจีวอนอีก500ผืนนะให้แก่พระอานนท์ในคราวนั้นนะจีวอนพันผืนจึงได้เกิดขึ้นกับพระอานนท์สำเร็จในวันนั้นวันเดียวนะจากตัวอย่างการรับผ้าของพระอานนท์เห็นไหมเอ่ยนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการรู้จักประมาณในการรับ นั่นเราจะเห็นได้ว่าการรู้จักประมาณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรับให้น้อยที่สุดเท่านั้นแต่หมายถึงเมื่อรับแล้วปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพระพุทธศาสนามากกว่าดังเช่นตัวอย่างที่ยกมานะจะพบว่าผลดีเกิดกับการรับผ้าของพระอนนนะดังนี้คือเป็นประโยชน์กับตัวพระอนนท์เองที่จะมีโอกาสได้บุญจากการถวายผ้ากับเพื่อนสหรธรรมิก ที่ขาดแคลน 2. เป็นประโยชน์กับหมู่สงฆ์จำนวนมากที่ได้อาศัยผ้าที่พระอนนท์นำมาถวาย 3. เป็นประโยชน์กับสาธุชนคือพระเจ้าอุเทนและพระมเหสีที่มีโอกาสได้สั่งสมบุญและสุดท้ายนะะ เป็นประโยชน์กับความเจริญของพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพิสุที่ฝึกฝนอบรมตนเองมาดีเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสศรัทธาแบบพระอานนท์นี่เราก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะการรู้จักประมาณนี่คือมัดตันอยู่ก็เป็นที่มาของเรื่องราวดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระาศาสนานี้นะต่อมานะครับเป็นข้อที่ห ข้อที่5นั่นก็คือภิกษุต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รู้จักการเรียกการลันอยู่คือเป็นผู้รู้จักการเวลาอันเหมาะสมระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประกอบกิจกระทำหน้าที่การงานเช่นการที่เราจะตรงต่อเวลากับภารกิจหน้าที่ให้เป็นเวลาแล้วก็ให้ทันเวลา ให้เวลาเหมาะสมเป็นต้นนะเรียกว่าการันยูคือพิสุต้องฝึกตนให้เป็นผู้รู้จักการก็พิษุแบบไหนเล่าจัดเป็นการันยูพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรการนี้เป็นการรีกเร้นเป็นต้นเรียกว่าพิสุนั้นเป็น การรันยูบุคคลก็คือพิสูผู้รู้จักการนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่6ที่เราคุยกันมาเนี่ยนะก็ย้อนกลับไปนิดนึงว่าเราเนี้ยนะทั้งหมด7ประการตอนนี้ถึงข้อที่6กแล้วก็คือทำมันยะูสูตดเป็นวิธีการที่เราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคุณธรรมฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมยิ่งยิ่งขึ้นไป ลำดับที่6นะครับพิ่สุต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักบริษัทหรือประชุมชนต่างๆเรียกว่าปริสัญยูนั่นเองปริสัญยูคือเป็นผู้รู้จักบริษัทรู้จักชุมชนและรู้จักที่ประชุมต่างๆรู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนต่อบุคคลน,นั้นๆเมื่อเข้าไปหาว่าจะต้องทำกิริยาแบบนี้จะต้องพูดแบบนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์แบบนี้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นพิสุผู้รู้จักปริสันอยู่นั่นเองต่อมาข้อสุดท้ายนั่นคือข้อ7พิสุต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จักแยกแย,กแยะบุคคลเรียกว่าปุขละประโรปร,รันอยู่คือรู้จักแยกแยะบุคคลแยกแยะอย่างไรเราไปดูกัน เป็นผู้รู้จักบุคคลหรือความแตกต่างแห่งบุคคลเรียกว่าปุคละปะโรปร,รัญยูดูว่าเราต้องรู้นะว่าความแตกต่างแห่งบุคคลเป็นอย่างไรโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นใครใครยิ่งกว่าหย่อนกว่าอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลน,นั้นๆด้วยดีว่าควรจะคบหรือไม่จะใช้จะตำหนิจะยกย่องจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรเป็นต้นก็พิสุใดเล่าเป็นปุคละประโรโรปรันยูเนี่ยดูนะพิสุอย่างไรเล่านั่นก็คือพิสุที่สามารถรู้จักแยกแยะในพระธรรมวินัยนี้นั่นแหละนะครับว่า บริษัทที่เข้ามาหาตนน่ะพุทธบริษัทว่าใครเป็นใครอย่างไรฐานะแบบไหนควรพูดแบบไหนควรคุยแบบไหนนะแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปุคละปะโรปรันอยูวันนี้ก็เอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับหลากหลายตัวอย่างก็จบไปแล้วสำหรับ7ข้อของ ธรรมัญยสูตรซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะเป็นเบื้องต้นของการศึกษาในธรรมัญยสูตรเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะขยายความให้ลุ่มลึกเป็นลําดับลําดับลงไปอีกนะครับวันนี้ก็จะเอา7ข้อของธรรมัญยสูตรมากล่าวให้พวกเราฟังเป็นข้างต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับฟัง เพลงสบายๆให้ใจใสๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับทำมันอยู่สูตรต่อกันครับ ความมุ่งมันสร้างบารมีไม่เคยเบาบางยังไม่เลือนรางหายไปจากหัวใจเพรนั hmm. ้นยังมีความฝันอยากให้เราเป็นดังสวรรค์ด้วยธรรมกายจะชวนคน เข้าถึงธรรมกายจนถึงวันสุดท้ายและจากโลกไป ชมภาพเก่าๆกันนะก็ปลื้มปีติใจกันไม่น้อยนะในยุคนั้นเนี่ยยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ที่เริ่มต้นนะเทฐานรากสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ใช่ไหมเอ่ยอผ่อนคลายกันเรียบร้อยนะอเดี๋ยวเราเข้าเรื่องราวกันต่อเรื่องราวของธรรมัญยสูตรนะธรรมัญยสูตรความสําคัญก็คือมนุษย์แต่ละคนอย่างที่บอกไป ว่าล้วนแล้วแต่มีสถานภาพของชีวิตที่แตกต่างกันไปเช่นบางคนก็พอใจกับการใช้ชีวิตทางโลกยินดีมีความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความสำเร็จในด้านที่การงานมีทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวที่เป็นสุขในขณะที่บางคนก็กับพอใจเลือกใช้ชีวิตไปในทางตรงกันข้ามเช่นการออกบวชนะเพื่อฝึกหัดขาดเกลาตนเองให้พ้นทุกข์ แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าก็สามารถเป็นเส้นทางที่สร้างบารมีแล้วก็ฝึกฝนตนเองไปพร้อมๆกันได้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ทั้งโลกแล้วทำไม่ได้นะทางโลกบางท่านก็ทำได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวละ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมมีอุบาสกอุบาสิกาในทางโลกที่สามารถเข้าถึงทั่วถึงในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีหลากหลายท่านเลยเช่นเดียวกันนะลองว่าวันนี้เองเนี่ย พระธรรมวินัยพระธรรมคําสอนของพุทธองค์ก็ยังทรงยังมีอยู่ยังเก็บไว้อยู่นะแล้วก็ผู้ที่รู้ที่เห็นตามก็ยังมีอยู่ฉะนั้นแล้วการกระทําถ้าเป็นไปเพื่อความเพียรแล้วก็สู้ต่อไปนะครับแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ประสบกับสิ่งดีๆมากมายในพระศาสนานี้ที่ยังรอพวกเราอยู่อ่ะ เดี๋ยวเราดูต่อนะครับทำมันยูสูตรจุดเด่นก็มีหลายประการของพระสูตรนี้นะครับนั่นก็นคือเริ่มต้นตั้งแต่ทำมันยูสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่มีความยาวที่เมื่อสักครู่เราคุยกันไปนี่ยังไม่ได้ขยายความนะแต่ความยาวนะ่ะพอดีพอดีเป็นพระสูตรที่ไม่สั้นมากนะักแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปทําให้สามารถจดจําเนื้อความได้ง่ายนะครับแล้วก็ข้อ2บอกลําดับขั้นตอนของการฝึกไว้เป็นข้อข้อ ต่อเนื่องกันและชัดเจนถัดมาขั้นตอนและวิธีการฝึกเรียงลำดับจากง่ายไปยากและสุดท้ายเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนนั้นไม่ยากแก่การทำความเข้าใจจนเกินไปก็คือเป็นพระสูตรที่เหมาะกับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะที่สามารถเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามได้ก็จึงยกธรรมบัญญูสูตรนี่แหละมาเป็น สูตรแม่บทในการศึกษาเพื่อเป็นไปในการฝึกฝนอบรมตนเองในพระศาสนานี้นะครับอาน,นิสงส์มาดูอาน,นิสงส์กันบ้างในมุมของพระนะแล้วก็ในมุมของญาติโยมก็มีเช่นเดียวกันแต่ก็จะเน้นหนักไปทางของพระเพราะว่าพระสูตรนี้แสดงกับพระพิสุนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงกับพระพิสุก็จะได้เห็นว่าอ๋อพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสยืนยันไว้เลยชัดเจนว่าหากพระพิสุฝึกตามวิธีที่เป็นขั้นเป็นตอนในธรรมัญยสูตรได้ก็จะได้รับอานิสงใหญ่5ประการคือ 1. เป็นผู้ควรของคํานับ 2. เป็นผู้ควรของต้อนรับ 3. เป็นผู้ควรของทำบุญ 4. เป็นผู้ควรกระทำอัญชลี หาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าอะไรคือผู้ควรของคำนับนะอาหุเนยโยเป็นอย่างไรผู้ควรของคำนับก็คือหมายถึงพระพิสุผู้ฝึกตามธรรมยูสูตรนี้ได้นะย่อมเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพสักการะดังนั้นหากใครได้พบท่านณนะที่ไหน ควรรีบได้นำจตุปัจจัยที่ประนีตเหมาะสมมาสักการะคือถวายบำรุงท่านให้รับความสุขความสะดวกพอสมควรเพื่อที่ท่านจะได้เมตตาอบรมสั่งสอนนี่ก็คือเป็นผู้ควรของคำนับอาหุเนโยต่อมาเป็นข้อสองนะครับเป็นผู้ควรของต้อนรับหรือปาหุเนโยหมายถึงท่านเป็นผู้ควรของต้อนรับ ยิ่งกว่าแขกผู้ใหญ่ทั้งหลายที่นั่งข้าวน้ำอาหารและความสะดวกที่จะเกิดขึ้นกับท่านต้องรีบจัดหามาต้อนรับเพราะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้บุญใหญ่ในการฟังธรรมจากท่านไปด้วยนี่ก็คือเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตัดรับรองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อ3เป็นผู้ควรแก่ของทําบุญ เป็นผู้ควรแก่ของทําบุญคือทักขินยโยหมายถึงท่านเป็นผู้ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับของที่เราเตรียมไว้เพื่อการสั่งสมบุญรวมทั้งอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะท่านเป็นแหล่งแห่งนาบุญเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมความดีงามนะอันนี้คือเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามหลักของธรรมบรญยูสูตรได้สำเร็จที่ผลนะก,ก,ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับเป็นทางมาของ สิ่งต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคู่ควรกับการทำความเคารพคู่ควรกับการต้อนรับคู่ควรกับการทำบุญด้วยแล้วก็อุทิศถึงหมู่ญาติของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนะแล้วก็รวมไปถึงเป็นผู้ควรกระทำอัญชลีอัญชลีการานิโยน,นั่นเองหมายถึง ท่านเป็นผู้ควรกราบว่ายอย่างยิ่งเพราะเมื่อได้กราบท่านด้วยความเต็มใจย่อมเป็นการเปิดใจตนน้อมรับคําแนะนําจากท่านสั่งสอนเป็นคําแนะนําที่อุดมไปด้วยอมตะธรรมจนสามารถน้อมนําใจให้บรรลุธรรมได้ง่ายหรือไม่อย่างน้อยไม่อย่างนั้นก็เป็นไปเพื่อยังศรัทธาให้มั่นคงในพระรันาตนตยกับตนเองแล้วก็ข้อสุดท้ายนะ เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสะหมายถึงท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในโลกท่านในที่นี้ก็คือพระพิสูุนะที่สามารถปฏิบัติตามธรรมัญูสูตรได้สำเร็จในทุกๆข้อทุกๆวิธีการทุกๆขั้นตอนนะ ที่เราได้กล่าวไปแล้ว7ข้อด้วยกันท่านก็เลยเหมาะสมที่จะเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในโลกเพราะท่านเป็นผู้ฝึกจนตนเองนั้นนะมีกายวาจาใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่หากใครได้มีโอกาสทําบุญก็ยอมได้รับผลนั้นภัยบูรุ์อุปมาว่าเหมือนพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หวานในเนื้อนาดีก็จะเกิดผลอันไม่มีประมาณ ถึงแม้อย่างไรก็ตามนะธรมบรรยูสูตรจะเป็นบทฝึกที่สําคัญสําหรับพระพิสุแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคารวาสที่สนใจศึกษาจะไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้เพราะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นบทไหนหรือสูตรไหนก็ตามล้วนแล้วแต่หวังประโยชน์ให้ผู้ฟังนําไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ได้เหมือนกัน ากแต่เรียนรู้หลักให้เข้าใจแล้วนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานภาพกับเพศภาวะของตนและวิถีชีวิตของตนของตนซึ่งอาจมีความลึกซึ้งหรือเข้มงวดลดลงไปกว่าพระพิสูจบ้างตามแต่กิจวัตรกิจกรรมของแต่ละท่านและการดำเนินชีวิตที่มันแตกต่างกันออกไปนะแต่ถึงอย่างไร หากคารวะได้นำหลักการจากพระสูตรแม่บทนี้ไปปรับใช้ย่อมจะได้รับผลยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็ตจำบอกกันว่าการนำวิธีการเนี่ยมาปฏิบัตินะและไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลภาวนาควบคู่กันไปด้วยแล้วก็มันเจริญภาวนาก็จะสอดคล้องกับชีวิตของคารวาะมากกว่าวิธีอื่นใดซึ่งสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองในทุกๆวัน วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของรรมัญยูสูตรที่เหมือนเป็นอินโทรนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ลงรายละเอียดในระดับหนึ่งแล้วละ่ะแต่ในหนังสือนะที่ทุกท่านมีอยู่ที่นักศึกษามีอยู่ตอนนี้ก็จะมีการอาธาิบายได้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งลุ่มลึกเป็นลำดับลาดับลงไปอีกถ้ามีโอกาสยังไงนะก็ลองดูที่จะเข้าไปอ่านเนื้อหาภายใน ให้เป็นไปเพื่อเรียนวิชานี้แล้ว SB303 ไม่บทการฝึกอบรมในพูทศาสนาเป็นไปเพื่อสอนตนเองด้วยนะครับแล้วก็นำไปใช้เป็นมิตรแท้ให้กับตนเองแล้วก็เป็นกระหมิตรให้กับทุกคนทั่วโลกวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับครั้งที่5วันนี้ที่เราได้มาพบกันก็อยากฝากไว้นะครับนี่แบบฝึกหัด เห็นไหมเอ่ยอ่าวันนี้แบบฝึกหัดขึ้นมาด้วยนะมีวันนี้ขออนุญาตสรุปแบบฝึกหัดมี3อันด้วยกันเลย3 3ข้อนะสามสามชุดด้่ปะสามชุดนะก็คือหลวงพี่ใส่เลขไปด้วยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยทำมันอยู่สูตรคืออะไรก็จะมีเลขเนี่ยแตงจริงตรงนี้ไม่อยากให้ให้ไม่อยากให้เราทําเฉพาะข้อมูลที่จะเอามาตอบในแบบฝึกหัดนะแต่อยากให้เราเนี่ยอ่าน ตามลำดับลําดับอ่ะให้จบให้ศึกษาให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์ใหญ่จากการศึกษาวิชาเนี้ได้อย่างมากมายแล้วก็จะติดตัวไปข้ามชาติเรียกว่าเป็นความรู้ที่ไม่ใช่รู้แต่เพียงชาตินี้แต่จะเป็นนิสัยดีๆข้ามชาติกันอีกด้วยนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยสมปรารถนากันทุกท่านนะ โมทนาบุญกับทุกท่านจ้าแข็งแรงแข็งแรงนะ